วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นนับว่าเป็นโอกาสดีของโอท็อปจังหวัดพะเยาค่ะเพราะว่าวันนี้มีรายการทีวีที่โด่งดังนะคะที่พวกเรารู้จักกันทั่วประเทศก็คือรายการข่าวของคุณสรยุทธ์นะคะค่ะวันนี้คุณสรยุทธ์ได้มาถ่ายทำข่าวที่กวนพะเยาของเรานะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์โอท็อปของจังหวัดพะเยาผ่านช่องสื่อของคุณสรยุทธ์ด้วยนะคะค่ะโอท็อปพะเยาของเราเนี่ยมีทั้งหมด600กว่ารายการด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละรายการก็ขายดีค่ะนำรายได้เข้าสู่จังหวัดพะเยามากพอสมควรนะคะปีที่แล้วเนี่ยได้600กว่าล้านบาทค่ะปีนี้เราตั้งเป้าอยู่ที่733ล้านบาทนะคะสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ย 15% ค่ะผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราที่โด่งดังก็มีหลากหลายนะคะถ้าเป็นประเภทอาหารก็จะเป็นปลาส้มนะคะซึ่งก็รู้จักกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยาก็เป็นพวกผักตบชวานะคะซึ่งมีรูปแบบหลากหลายมากค่ะถ้าท่านได้เดินทางมาจังหวัดพะเยาก็ขอเชิญชวนนะคะมาจับจ่ายใช้สอยโอท็อปของพี่น้องพะเยานะคะขอบคุณค่ะ